สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้เกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมรูนและพลังแฝงของดาร์ซี่สายฟาร์มป่าโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฟิร์สวันนะครับใช้อะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับดาร์ซี่สายฟาร์มป่าจะเริ่มที่การออกโลกิเคิร์สเพื่อเพิ่มพลังเวทและค่าคลิปป่าเก็บสแต็กพลังเวทได้เยอะครับจะได้ใช้เวทได้แรงๆครับเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับหลังจากมีพลังเวทจากดาบเวทป่าแล้วเนี่ยให้ออกมาเป็นอโพคาลิปครับบวกพลังเวท200หน่วยลดคูลดาวน์ 10% และเมื่อใช้สกิลไปครับการโจมตีครั้งถัดไปจะแรงยิ่งขึ้นจากพลังเวทที่มีนะครับอโพคาลิปเนี่ยเป็นไอเทมที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับดาร์ซี่ชิ้นที่3ครับการเคลื่อนที่ใช้เป็นกิลด์กรีฟครับบวกต้านทันเวท110หน่วยและป้องกันสถานะ 35% ทำให้ดาร์ซี่นะครับหลุดจากการโดนสตันสโลว์ฝ่ายตรงข้ามง่ายยิ่งขึ้นด้วยเพราะดาร์ซี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เวทได้รุนแรงมากแต่ถ้าเกิดโดนสตันสโลว์หยุดไว้กับที่แล้วโดนลุมตีมันตายง่ายนะครับดังนั้นการมีกิลด์กรีฟจะปลอดภัยมากกว่าครับชิ้นที่4ครับออกมาเป็น Rear Basing ครับผมชิ้นนี้บวกพลังเวท140หน่วยลดคูลดาวน์ 10% และเมื่อใกล้ตายครับจะมีการเด้งมานาคิวขึ้นมาช่วยเซฟชีวิตของดาร์ซี่จากการโดนลุมได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยชิ้นที่5ครับออกมาเป็น Stock of New ครับผมบวกพลังเวท180หน่วยลดคูลดาวน์ 10% และจอกกับเวท 40% สำคัญนะครับชิ้นนี้คือถ้าเกิดมี Stock of New เนี่ยฝ่ายตรงข้ามออกสร้อยกันเวทมีจะได้เอาทอยปุ๊บเราจะยิงไม่เข้าการรีสตาร์ทออฟนูครับถ้าเป็นดาร์ซี่เนี่ยยิงใส่ศัตรูที่ออกกันเวทได้เยอะเข้าครับผมจะเป็นออกมากเลยชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายครับออกมาเป็นเฮกาทีไดอะเดมครับผมบวกพลังเวท240หน่วยและมีสกิลในตัวคือคิชพลังเวทเพิ่มขึ้น 35% ช่วยให้ตอนท้ายเกมที่ดาเมจสำคัญมากๆครับการมีเฮกาทีไดอะเดมเนี่ยมันช่วยบูสต์ดาเมจจากพลังเวทขึ้นไปทำให้ดาร์ซี่เนี่ยเบิร์ฟศัตรูหายในชุดเดียวทำให้การแบบเจอตัวอันตรายเช่นตัวแคลรี่นะครับหรือตัวที่เข้ามาล้วงเนี่ยเราเบิร์ฟใส่เขาทีเดียวหายเนี่ยทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นชิ้นที่6นะครับเฮกาทีไดอะเดมดาร์ซี่สายฟาร์มป่าเน้นเรื่องของการเพิ่มพลังเวทและเจาะเวทเป็นหลักครับสีแดงใช้เป็นดิสโซเลตครับ10ชิ้นเพิ่มพลังเวทและเจาะเกาะเวทสีม่วงครับใช้แบบผสมครับผมเป็นสปิริตครับ5ชิ้นเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วโจมตีจากนั้นอีก5ชิ้นครับใช้เป็นโพเดกครับ5ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตความเร็วเคลื่อนที่และฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยสีเขียวครับใช้สเตนครับ10ชิ้นเพิ่มเจาะเปราะเวทและความเร็วโจมตีพลังแฝงของดาร์ซี่ใช้เป็นสายสีเหลืองครับช่องแรกครับเลือกเป็นมานารีฟิลครับเมื่อใช้สกิลหรือโจมตีปกติโดนฮีโร่ศัตรูครับจะฟื้นฟูมานา 8%ช่องที่2ครับใช้เป็น Blessing ครับโบนัสอัตราคริติคอลจากไอเทมบวก 12% และโบนัสพลังเวทจากไอเทมเพิ่มขึ้นอีก 8% ให้ดาร์ซี่เนี่ยพลังเวทรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับช่องสุดท้ายครับใช้เป็น Holy Thunder ครับการโจมตีหรือใช้สกิลโดนฮีโร่ศัตรูครั้งต่อไปจะสร้างโบนัสคอสเสียหายให้ดาร์ซี่เนี่ยโบกศัตรูจากระยะไกลแรงมากขึ้นและบางทีก็จะเบิร์ททีเดียวตายเลยหายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องปาร์ตี้เกมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย